โอเคทีนี้เรามาดูก่อนว่าทําไมโลหะมันถึงมีสีแบบโลหะจังเลยพูดไม่รู้จะพูดยังไงเนาะนะครับทำไมมันถึงมีลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้นะฮะเราจะต้องกลับมาสู่ในสิ่งที่เรียกว่าอิเล็กตรอนสตรัคเจอร์เหมือนเดิมเลยเหมือนกับเรื่องไฟฟ้าเลยนะครับทีนี้จำถ้าเกิดใครยังพอจําระลึกชาติได้นิดนึงนะฮะเราเคยคุยกันว่าโลหะเนี่ยนะครับมันมีความพิเศษก็คือว่ามันมันมีลักษณะของอิเล็กตรอนเอเนจีแบนเนี่ยที่ว่า มันมีการฟิลอินจนถึงชั้นที่เป็นชั้นวาเลนซ์ใช่ไหมแล้วมันไม่มีแบรนแกลบอะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเรามีอิเล็กตรอนที่อยู่ในบ้านใช่ไหมครับแล้วมันมีช่องว่างหรือว่ามันมีบ้านว่างๆเนี่ยติดกันเลยโดยที่มันไม่มีแม่น้ํากั้นด้วยแล้วถ้าเกิดเป็นในเชิงของไฟฟ้าเนี่ยเราบอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันสามารถจะขึ้นไปหลั่นลาได้ง่ายมากใช่ไหมโลหะมันก็เลยนําไฟฟ้าได้ดีนะเพราะว่ามันไม่มีแบรนแกลบไม่มีแม่น้ํากั้นอิเล็กตรอนสามารถที่จะ ขึ้นไปได้นะขึ้นไปอยู่ในบ้านว่างๆหรือว่าเขาเรียกว่าเป็น empty state ได้นะครับหลักการคล้ายๆกันแต่ว่าตรงนี้เราพูดถึงในเชิงของพลังงานที่เป็นพลังงานแสงนะครับในส่วนของไฟฟ้าคือพลังงานในเชิงของความร้อนทําให้อิเล็กตรอนมันขึ้นไปหลั่งลได้แต่ตอนนี้เราพูดถึงว่าเวลาเราฉายแสงลงไปที่โลหะเนี่ยอิเล็กตรอนก็จะได้รับพลังงานเหมือนกันเป็นพลังงานที่มาจากโฟตอนนะครับทีนี้ไอเดียของมันก็คือว่าโลหะเนี่ย ไม่มีแบนแก็บเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนนะที่อยู่ที่วาเลนซ์แบนตรงนี้นะครับสามารถจะรับพลังงานจากโฟตอนได้ได้หมดเลยพอรับมาปุ๊บมันสามารถจะกระโดดขึ้นไปหลันล้าด้านบนได้อย่างได้อย่างง่ายดายไม่มีอะไรมาขัดขวางมันเดี๋ยวขอใช้สีใหม่นะครับอ่าสีนี้ก็ได้นะครับมันสามารถจะรับพลังงานจากโฟตอนเห็นไหมโฟตอนแอบซอบเข้ามาไม่ว่าจะมาแบบไม้ไหนคุณมันสามารถจะขึ้นไปได้หมดเลยมันไม่มีอะไรกัน้นนะครับ ทีนี้เพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยอยากบอกก่อนว่านะฮะคุณสมบัติอันนึงที่สำคัญก็คือว่าถ้าเป็นโลหะเนี่ยนะครับ no band gap นะฮะ no band gap นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าอิเล็กตรอนที่อยู่ที่ valence band เนี่ยนะครับดูดนะฮะสามารถดูดนะฮะโฟตอนได้ทุกความถี่ รือว่าทุกพลังงานนะไม่ว่าพลังงานจะมาไม้ไหนนะครับโฟตอนแบบได้หมดนะครับทุกความทีเพราะฉะนั้นถ้ามันดูดได้แปลว่าไงแสงผ่านไม่ได้วะเพราะฉะนั้นถ้าดูดได้คือแปลว่าแสงผ่านไม่ได้วะแปลว่าอะไรนะครับแปลว่ามันทึบแสงวะอย่างแรกก็คือสิ่งที่เรารู้จักกับโลหะมานานถูกไหมโลหะเรามองทะลุมันไม่ได้ซะหน่อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้น มันทึบแสงเนี่ยก็เพราะว่าเอิเล็กตรอนมันดูดนะครับมันดูดโฟตอนได้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาทีนี้จะพูดว่าทุกความถี่เนี่ยจริงๆผมจะต้องจริงๆถ้าเกิดจะให้มันละเอียดขึ้นจะต้องบอกว่าเป็นความถี่ที่เรามองเห็นเนาะนะครับเพราะจริงๆแล้วผมอยากจะบอกต่อว่าคุณสามารถฉายเอ็กซเรย์ผ่านโลหะได้จริงๆแล้วโลหะเอ็เขาเรียกว่ารังสีเอ็กซเรย์เนี่ย อิเล็กตรอนมันไม่ดูดนะเพราะว่ารังสีมันพลังงานสูงเกินนะครับทะลุทะลวงเกินนะครับโลหะใช่ไหมแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรช่างมันนะฮะเอาเป็นว่าทุกความถี่จะหมถึงว่าทุกความถี่ใน v i s i b l e light แล้วกันจะได้แบบจะได้ไม่ไม่ต้องเขียนยาวมานะครับทีนี้นะครับไอไอเดียของมันก็คืออันนี้คือภาคแรกบอกว่าทําไมมันถึงทึบแสงนะทึบแสงภาค2ยังมียังมีอีกนิดนึงก็คือว่า เวลามันดูดขึ้นไปแล้วมันก็ขึ้นไปหลั่นล้าด้านบนนะเพราะว่ามันได้พลังงานเนี่ยมันต้องขึ้นไปด้านบนใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้ไอ้เวลาขึ้นไปอันเนี้ยสักพักหนึ่งมันจะต้องกลับมาเขาเรียกว่ามันปาร์ตี้สักพักแล้วมันต้องมันต้องเลิกนะครับงานเลี้ยงต้องมีเลิกลายนะครับเพราะฉะนั้นสักพักหนึ่งมันก็จะต้องกลับมาสู่สภาพปกตินะครับแล้วมันก็จะคลายโฟตอนออกมาใหม่นะครับที่ลักษณะของโลหะเนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าโลหะเนี่ยนะครับอิเล็กตรอนในโลหะเนี่ยนะครับ ในขาลงนะฮะขาลงนะฮะก็คือว่าช่วงเขาบอกว่าการนะฮะคลายการคลายโฟตอนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันเขาเรียกว่าคลายนะฮะโฟตอนที่มีความที่เดิมออกมาโอเคนะครับ ทีนี้คลายโฟตอนที่เานี่ยความหมายก็คือว่าโฟตอนประเภทไหนความถี่เท่าไหร่เข้าไปมันคืนความถี่เดิมออกมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดไอเดียที่ว่าเวลาเรามีแสงอะไรเข้าไปมันก็กลับมาเหมือนเดิมลักษณะตรงนี้มันคือการสะท้อนแสงไงใช่ไหมอะไรก็ตามที่เข้าไปแล้วออกมาเหมือนเดิมคือการสะท้อนแสงเราก็เลยสามารถเห็นตัวเองในโลหะเงาๆได้อันนี้ก็คือคอนเซปต์ของ ของการสะท้อนแสงนั่นเองหรือว่าจริงๆแล้วนี่คือคุณสมบัติหลักที่ทําให้โลหะเนี่ยมันมีสีแบบโลหะหรือว่ามันคือสีที่ไม่มีสีไงครับนะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเลยทําให้เกิดการ reflected โอเ okay. ค reflective ดีกว่ามันคือสะท้อนแสงนั่นเองนะครับประมาณนี้ โอเคอันนี้คือโลหะดะงันอธิบายได้นะครับนะมีกลไกของมันอยู่นะอธิบายได้จากอิเล็กตรอนแบนด์สตรักเจอร์นั่นเองนะครับ